จี๊ยบอมรัตน์โพสต์แซ่บถึงเต้นณัฐวุฒิประกาศตามหาคนรักที่หายไปคิดถึงอ่ะอมรัตน์โพสต์แซ่บถึงเต้นณัฐวุฒิขอแรงมูลนิธิกระจกเงาตามหาคนรักที่หายไปชาวเน็ตแห่เม้นบอกให้เวลาหน่อยแกคงจุกกอกพร้อมถามคุณหมอลาออกยังจากกรณีพรรคเพื่อไทยประกาศจัดตั้งรัฐบาล314เสียงโดยมีพรรคสองลุงคือพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติร่วมด้วยส่งผลให้กระแสในโลกออนไลน์ต่างวิจารณ์กันอย่างร้อนแรงนั้นเมื่อวันที่18สิงหาคม2566นางอมรัตน์โชคประมิตรกุลกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กอมรัตน์โชคแพมิตรกุลอมรัตน์โชคประมิตรกุลระบุว่าขอแรงมูลนิธิกระจกเงาตามหาคนรักที่หายไปณัฐวุฒิสายเกื้อวันที่18สิงหาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามากเดลพร้อมแสดงความเห็นกันมากอาทิแกคงจุกกอกละครับคุณเจี๊ยบให้เวลาแกหน่อยคุณหมอลาออกยังแม้ก็แรงไปนะคะทั้งนี้นางอมรัตน์ได้ตอบกลับว่าแรงยังไงก็แค่ตามหาคนรักคิดถึงแหละเจี๊ยบอมรัตน์โพสต์แซ่บถึงเต้นณัฐวุฒิประกาศตามหาคนรักที่หายไปคิดถึงอ่ะทีมไต้ฝุ่นเมืองหลวงเหมาทองกาญจนบุรีเกมความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48กาญจนบุรีเกมเมื่อวันที่18สิงหาคม66เป็นการแข่งขันวันที่6อย่างเป็นทางการไฮไลท์อยู่ที่การชิงชัยวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายและหญิงโดยวิ่ง4คูณ100เมตรชายกรุงเทพมหานครรองแชมป์จากกีฬาแห่งชาติครั้งที่47ที่ศรีสะเกษยกทัพดาวดังทีมชาติทั้งอดีตและปัจจุบันลงชิงชัยนำโดยยูเซนมิ้วจิรพงษ์มีนาพระไม้หนึ่งแม็กณัฐพงษ์วีระวงศ์รัตนสิริไม้สองไอชยุทธคงประสิทธิ์ไม้สามและมอดบัณฑิตช่วงชัยไม้4วิ่งเข้าเส้นเป็นอันดับหนึ่งด้วยเวลา 40.09 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองส่วนแชมป์เก่าสุราษฎร์ธานีที่มีใบพันสิริพลพันแพนำทัพเข้าป้ายที่2เวลา 41.24 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของน่านเวลา 41.55 วินาทีด้านวิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงกทม.แชมป์เก่าที่ประกอบด้วยปณิตาปิ่นชัยไม้1ภัทราพรเดชานนท์ไม้2วิลาสินีจงจิตไม้3และสุภานิชภูลเกิดไม้4ช่วยกันคว้าเหรียญทองให้กับต้นสังกัดอีกสมัยหลังสปีดเข้าเส้นชัยทีมแรกด้วยเวลา 45.28 วินาทีป้องกันแชมป์ได้สำเร็จโดยน่านสุภานิชยังคว้าเหรียญทองที่3ในกีฬาแห่งชาติรอบนี้ให้กับตัวเองได้ด้วยส่วนเหรียญเงินเป็นของตรังเวลา 47.00 วินาทีและทองแดงปทุมธานีเวลา 47.12 วินาทีTPI จัดใหญ่กอล์ฟ TPI Top Form One Day Tour 2023 สวิงไทยได้เฮ TPI จัดใหญ่ศึกกอล์ฟแห่งปี TPI Top Form One Day Tour 2023 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 บาทเปิดดวลวันที่29สิงหาคมนี้ที่นครนายกด่วนรับจำกัด140คนสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ภากรเลี้ยวไพรัตน์ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่สายขายบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการใหญ่ TPI Top Form 1
เดทัวร์2023ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 บาทที่ห้องประชุมออดิทอเรียมชั้น4อาคารเฉลิมพระเกียรติการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากกกท.เมื่อวันที่17สิงหาคม2566โดยมีอุดมจิรวิวิฒพรประธานที่ปรึกษาบริษัทท็อปฟอร์มคอร์ปอเรชั่นจำกัดและนุจรีแก้วมณีผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายสนามกอล์ฟรอยัลฮิลล์กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครนายกร่วมแถลงข่าวสำหรับศึกกอล์ฟ TTI ท็อปฟอร์มวันเดย์ทัวร์2023ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 บาทเป็นการแข่งขันกีฬากอล์ฟในรูปแบบวันเดย์ทัวร์จัดขึ้นโดยบริษัท TTI โพลีนจำกัดมหาชนร่วมกับท็อปฟอร์มคอร์ปอเรชั่นจำกัดมีกำหนดจัดแข่งขันในวันที่29สิงหาคม2566ณสนามกอล์ฟรอยัลฮิลล์กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครนายกภากรเลี้ยวไพรัตน์ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่สายขายบริษัท TTI โพลีนจำกัดมหาชนกล่าวว่าปัจจุบันนี้นักกอล์ฟอาชีพชั้นแนวหน้าของไทยหลายคนสามารถสร้างชื่อเสียงและเงินทองอย่างมหาศาลให้แก่ตนเองและประเทศแต่หากพิจารณาให้ดีแล้วจะเห็นว่านักกอล์ฟอาชีพแต่ละท่านกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องใช้ความอดทนความมานะบากบั่นและที่สำคัญคือการได้รับโอกาสจากผู้สนับสนุนในภาคส่วนต่างๆและเพื่อสร้างโอกาสให้นักกอล์ฟอาชีพในระดับรองลงมาและนักกอล์ฟอาชีพอีกจำนวนมากที่ไม่มีรายการแข่งขันได้แสดงความสามารถเพื่อพัฒนาฝีมือให้ก้าวขึ้นมาเทียบเทียมนักกอล์ฟระดับนานาชาติและระดับโลกต่อไปในภายภาคหน้าทางบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสจัดการแข่งขัน TPI Top Form One Day Tour 2023ครั้งนี้เป็นการแข่งขันในรูปแบบกอล์ฟ One Day Tour ขึ้นเพื่อชิงเงินรางวัลรวม 250,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศและสำหรับนักกอล์ฟผู้ชนะเลิศในประเภทนักกอล์ฟสมัครเล่นจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจำนวน3รางวัลโดยการจัดแข่งขันในครั้งนี้ได้มีโอกาสให้บริษัทท็อปฟอร์มคอร์ปอเรชั่นจำกัดเจ้าของรายการท็อปฟอร์มวันเดย์ทัวร์รายการแข่งขันกอล์ฟที่ได้มาตรฐานและคุณภาพเป็นที่ยอมรับในหมู่นักกอล์ฟทั้งระดับอาชีพและสมัครเล่นเป็นผู้บริหารการจัดการการแข่งขัน TTI ท็อปฟอร์มวันเดย์ทัวร์2023ครั้งนี้และคาดหวังว่าการจัดงานจะประสบความสำเร็จด้วยดีเป็นที่อีกทัวร์นาเมนต์แข่งขันที่ประทับใจของบรรดานักกอล์ฟอย่างแน่นอนอุดมจิรวิวิฒพรประธานที่ปรึกษาบริษัทท็อปฟอร์มคอร์ปอเรชั่นจำกัดกล่าวทักทายคุณภากรเลี้ยวไพรัตน์ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่สายขายบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนและขอขอบคุณคุณประชัยเลี้ยวไพรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนที่ให้ความไว้วางใจบริษัทท็อปฟอร์มคอร์ปอเรชั่นจำกัดบริหารการจัดการแข่งขัน TPI ท็อปฟอร์มวันเดย์ทัวร์2023ครั้งนี้ซึ่งด้วยประสบการณ์ทั้งหมดที่มีที่บริษัทได้ยึดหลักมาตรฐานระดับสากลโดยใช้กฎกติกาการจัดการแข่งขันที่ได้มาตรฐานมาตลอดกว่า9ปีรวมถึงความพร้อมของคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกฝ่ายในวันนี้เราเชื่อมั่นว่าศึกครั้งนี้จะเป็นอีกทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่สร้างความสนุกตื่นเต้นให้แก่บรรดานักกอล์ฟประทับใจกันอีกครั้งอย่างแน่นอนสำหรับ TPI Top Form One Day Tour 2023ครั้งนี้ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 บาท 40 ลำดับพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศและรางวัลอื่นๆจากบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนส่วนรางวัลโฮลอินวันทุกหลุมละ 10,000 บาทผู้สนใจสามารถเข้าร่วมสมัครได้โดยคุณสมบัติผู้ร่วมแข่งขันนักกอล์ฟอาชีพทัวริงโปรทีชชิ่งโปรซีเนียร์โปรนักกอล์ฟสมัครเล่นอเมเจอร์ชายและหญิง
รับจำนวนไม่เกิน140คนสมัครแข่งขันและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่097-012-0146 โปรโอมไลน์ไอดีท็อปฟอร์มคอร์ป